ก็จะเป็นใช่ในฐานะที่ตามใจเราปีทุนวัดใจพี่ป๋อธรรมดานะครับเพราะว่าธรรมดาธรรมดาครับเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงแบบว่าเอ๋เขากำลังมั่นใจครับนะแล้วเอ๋ก็บอกว่ามีสามีหน้าตาดีด้วยอะไรเงี้ยขอโทษเปล่าคือผมว่ามันเป็นช่วงที่ว่าเอ๋เนี่ยเขาคลอดลูกแล้วเขาหุ่นเริ่มดีแล้วไงหุ่นเขาเริ่มกลับมาดีเขาเริ่มฟิตเริ่มมั่นใจอะไรเงี้ยให้พี่ขยับซ้ายนิดนึงด้วยอ่ะพออย่างโอเคเอาเดินหน้านิดนึงถึงไหนแล้วเนี่ยแต่จะชมภรรยาต่อค่ะก็ประมาณนั้นแหละครับก็คือว่าก็เป็นช่วงที่เอกเขากำลังมั่นใจอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มันเป็นช่วงที่ละครออกด้วยนะครับตะวันยอแสงออกเอกก็พยายามจะต้องทำตัวให้เขาสวยไม่ได้เดี๋ยวเขาแพ้น้องๆอะไรอย่างเงี้ยครับเอาไมค์ลงอีกครับผมระบายนะครับสินผลเลิศภรรยามาขนาดนี้ก็ดีครับคิดว่ามีลูกครั้งที่3เอ้ยคิดว่ามีลูกคนที่3แน่นอนครับผมปั๊มเลยใช่มั้ยคะพี่ไม่คนเชียร์เยอะครับคนเชียร์เยอะตอนเนี้ยผมตั้งใจไว้จะมีแค่2คนแต่ตอนเนี้ยภูเขาที่ผมสร้างเนี่ยมันเริ่มกร่อนแล้วไม่แน่มันอาจจะมีคนที่3ก็ได้ครับผมก็ตอนนี้มันเริ่มนิ่งแล้วครับคือตอนนี้คือสิ่งที่เราภูมิใจมากที่สุดที่เราเคยไม่รู้เราลง IG ไปคือบ้านผ่อนหมดแล้วอะไรเงี้ยมันก็ไม่มีอะไรแล้วที่เราก็ใช้ชีวิตแบบพอเพียงของเราเราก็คือไม่มีหนี้ไม่มีสินอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญก็คือว่าก็ไม่เป็นไรถ้ามีลูกคนที่3ก็มีได้แล้วตอนนี้โอเคตอนแรกเราไม่อยากมีเพราะว่าเรากลัวแบบว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะลำบากกลัวจะแบบว่าเฮ้ยเก็บเงินเก็บทองไม่พอสำหรับค่าเรียนอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้เราคิดว่าน่าจะโอเคเนาะอะไรเงี้ยพอเราไม่มีหนี้ไม่มีสินก็สบายอะไรเงี้ยวางโครงการเมื่อไหร่พี่เอ๋ยังไม่อนุมัติครับวางโครงการเมื่อไหร่ยังลูกยังเพิ่ง10เดือนเอ้ยปีงแล้วดิขวบแล้วลูกมันเพิ่งขวบเดียวยังไม่รู้ครับแต่ก็ไม่แน่นะไม่แน่อยากจะมีเหมือนกันไปได้ลูกสาวไหมคะเซ็กซี่อย่างงี้มั้ยผมว่าเอ๋ก็ต้องฟิตไปถ่ายเซ็กซี่แน่เลยแต่เขาไม่ยอมบอกไม่ถ่ายเป็นครอบครัวหรอกไปป๋อโอ้อย่าเลยให้เอ๋คนเดียวเถอะครับผมเพราะว่าพี่เห็นน้องๆด้วยพี่ป๋อให้น้องๆก็มีซิกแพคกันไปเถอะครับผมพี่จะเป็นสายน่ารักมากกว่าสายน่ารักและตลกมากกว่าซิกแพคคงไม่ไหวแต่เป็นแฟมิลี่มีติดต่อมามั้ยคะพี่อันนั้นก็นะงานแฟมิลี่ครับก็มีครับก็มีอีเวนต์มาเรื่อยๆนะครับแต่ถ่ายแบบเนี่ยยังไม่ได้รับเพราะว่าจริงๆคือถ้าถ่ายก็อยากถ่ายเป็นครอบครัวนะเดี๋ยวให้เผาโตอีกนิดนึงจะได้ถ่ายออกมาสวยๆไงเพราะตอนนี้เผาก็ยังแอ๋ๆอยู่เงี้ยก็ยังอีกนิดนึงอีกนิดเดียวก่อนนี้กําลังรู้เรื่องแล้วถ่ายอะไรครับถ่ายเซ็กซี่อ่ะเดียวๆเลยผมยอมเลยครับผมอยากดูเหมือนกันเพราะผมว่าถ้าเกิดมีกระบวนการรีทัชเข้ามาช่วยเนี่ยเมียผมจะหุ่นดีกว่านี้สุดยอดแล้ววะโอ๊ยโทษทีตัดออกแล้วตัดออกครับแล้วแต่เอ๋เลยมันช่วงจังหวะช่วงนี้มันก็ต้องเต็มที่อ่ะเต็มที่ไปเลยครับผมมันจะได้สะใจไงตอนนี้เอ๋อยู่เกาหลีด้วยนะครับผมไปแอบตามเลยก็ดีครับก็จริงๆความสุขของภรรยามันก็คือความสุขของพี่นะการที่เขาจะไปกีดหนุ่มๆบ้างเนี่ยมันก็เป็นน้ำทิพย์ชโลมใจของเขาอ่ะเพราะว่าคือต้องบอกงี้สิ่งที่พี่เห็นเนี่ยตอนกลางคืนประมาณสักตีสองตีสามเนี่ยพี่เห็นสภาพเมียพี่แบบในขณะพี่กำลังแกล้งหลับนะแล้วพี่ก็เปิดตาแล้วพี่ก็สงสารว่าโอ้โหจริงๆแล้วผู้หญิงนี่ยากเนาะลำบากก็นั่งสายมากตอนนี้คือสิ่งที่พี่เห็นเลยจริงๆคือว่ามันเหนื่อยมากในการเลี้ยงลูกนะครับมันไม่ใช่ง่ายๆเลยช่วงตีสองตีสามตีสี่เป็นช่วงที่เราอยากจะนอนแต่กลับจะต้องมีคนคนหนึ่งเนี่ยตื่นมากล่อมลูกตื่นมาชงนมให้ลูกตื่นมาเช็ดก้นให้ลูกเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าทำไมพี่ถึงทำอะไรให้เขาอย่างเช่นจัดงานให้เขาให้เขาไปหลงผู้ชายเกาหลีบ้าง ให้เขาไปอะไรหลงพระเอกซีรีส์เกาหลีมันก็ปล่อยเขาไปเถอะครับผมมันเป็นความสุขของผู้หญิงเพศหญิงมันเป็นเพศที่เราต้องก็เรียกว่าต้องดูแลเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นก็ต้องให้เขาไป อย่าไปคิดมากเรื่องแค่นั้นครับมันเอาอะไรเมียผมไปไม่ได้หรอกครับผมเ มียผมมีหน้าตาเป็นอาวุธเยอะเลยครับผมไม่ต้องเอาอะไรไปไม่ได้ปล่อยให้เขาไปความสุขทางใจของภรรยาต้องตามใจครับผมครับผมเขาก็บอกว่าอาเล็กจริงหรือเปล่าอาเล็กสิครับพี่อาเล็กเขาก็ชอบครับเขาก็ชอบครับก็เปลี่ยนช่องไปเปลี่ยนช่องมา
คืออะไรให้น้องๆโปรโมทแต่ว่าช่องโปรโมทอ๋อไม่มีหรอกเออมันเป็นเรื่องแซวๆกันสนุกสนานคือผมกับน้องๆเนี่ยคือน้องๆหลังๆก็ไม่ได้เคารพกันแล้วนะคือสนิทกันแล้วว่ามันเหมือนพี่เหมือนเพื่อนกันนะนะบอยอเล็กอะไรเงี้ยเห็นมันก็กระโดดกอดกันคือเราจะแซวกันอย่างนี้อยู่แล้วไงบางทีบอยก็ส่งมาพี่ต้องการอะไรจากผมพี่นะพี่ส่งมาให้ผมอะไรเงี้ยบอกเฮ้ยบอยช่วยพี่หน่อยดิช่วงนี้ละครพี่แนวหน้ามากเลยตอนช่วงนี้อะไรเงี้ยเอออะไรประมาณนั้นนะฮะก็ช่วยๆกันคือคนในช่องเนี่ยเราก็คือมีผลประโยชน์ร่วมกันนะไม่ว่าจะเป็นก็อย่างที่บอกอะครับคือนโยบายสิ่งที่นักแสดงทุกคนก็คือมันไม่ใช่แค่เราโปรโมทแค่งานของเราคือเราอยู่เป็นช่องเราอยู่เป็นสังกัดเนี่ยมันก็ทุกคนก็ช่วยกันย้อนแสงครับย้อนแสงช่วงนี้เริ่มดีขึ้นแล้วครับเพราะว่าช่วงนี้เริ่มขาวขึ้นมาหน่อยแล้วขอบคุณครับ